สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero แล้วก็ Island ทัชชาค่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดู31หุ้นที่ราคาเนี่ยดิ่งลงมาเกิน 50% ค่ะจะมีหุ้นอะไรบ้างนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้กันก่อนเลยนะคะรวมไปถึงใครที่บอกว่าอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนอยากจะเทรดหุ้นก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในคลิปที่ไอ้เคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพลย์ลิสต์ชื่อว่ากราฟหุ้นพารวยแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเพลย์ลิสต์นะคะชื่อว่า Day Trade ค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเพื่อนก็จะมาพูดถึงหุ้นที่ราคาเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมากนะคะอย่างที่เห็นค่ะว่าเหตุการณ์ในบ้านเมืองเราเนี่ยก็ยังไม่ปกตินะคะในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นนะคะหรือแม้กระทั่งปัจจัยที่เข้ามากดดันจากต่างประเทศอย่างเช่นการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะคะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เข้ามาเป็นปัจจัยกดดันก็คือปัญหาของหุ้นร้อนนะคะที่เป็นปมค่ะทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มมีความกังวลในตลาดหุ้นไทยแล้วก็เกิดความไม่เชื่อมั่นก็ทำให้ราคาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะลองมาดูข้อมูลนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าจากที่ไอ้ดูเนี่ยนะตั้งแต่ในช่วง19มิถุนายนเป็นต้นมานะคะจนถึงวันที่26เนี่ยดัชนีมีการปรับตัวลดลงมา6วันติดกันแล้วนะคะซึ่งก็ลดลงไปถึง 74.70 จุดนะคะลงเยอะมากเลยและในวันนี้นะคะก็มีถึง31หุ้นค่ะที่ราคาเนี่ยปรับตัวลดลงมาเกิน 50% นะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะเราก็วัดกันตั้งแต่ช่วงต้นปี66นี้เลยนะคะมาจนถึงวันที่26มิถุนายนข้อมูลได้มาจากเซสสมาร์ทค่ะและ31หุ้นนี้นะคะเมื่อเราไปดูในเรื่องของผู้ถือหุ้นเนี่ยมีผู้ถือหุ้นที่อยู่รวมกันมากถึง 3.11 แสนรายค่ะและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูข้อมูลกันเลยค่ะหุ้นตัวแรกเป็น Stark นะคะราคาเปลี่ยนแปลงแบบ Year to Date เนี่ยลบถึง 98.80% พูดถึงหุ้นรายย่อย 9,613 ราย OTO ติดลบ 89.78% พูดถึงหุ้นรายย่อย 1,507 ราย SMK ติดลบ 81.48% พูดถึงหุ้นรายย่อย 1,859 ราย B ติดลบ 80%ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีอยู่ที่ 21,240 รายค่ะหุ้นอนะคะติดลบ 75% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 7,453 ราย SGC ติดลบ 71.57% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 9,363 รายซิงเกอร์ติดลบ 71.30% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16,676 ราย CMO ติดลบ 70.05% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 3,323 รายมติดลบ 69.05% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14,431 รายเจมาติดลบไปแล้วนะคะอยู่ที่ 67.85% ผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ที่ 20,053 รายค่ะ W นะคะติดลบ 67.68% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 3,485 ราย TH ติดลบ 63.46% ผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ที่ 1,512 รายBeauty ติดลบ 63.31% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28,659 รายค่ะ SDC ติดลบ 63.16% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 18,985 รายถัดมาเป็น TVDH นะคะที่มีราคาเปลี่ยนแปลงแบบ Year to Date ติดลบ 59.09% ผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ที่ 4,362 ราย ACAP ติดลบ 58.75%ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2,918 รายหุ้นโชติดลบไปแล้ว 57.58% ค่ะผู้ถือหุ้นรายย่อย 15,302 ราย BYD ติดลบ 57.14% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 9,660 ราย KGEN นะคะติดลบไปที่ 55.94% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2,613 ราย KWI ติดลบ 54.26% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 4,326 ราย Meta ติดลบ 52.94% ผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ที่ 6,744 ราย Effort นะคะติดลบไปที่ 52.94% ผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ที่ 26,710 รายค่ะ Ditto นะคะติดลบ 52.52% และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ที่ 5,892 รายค่ะต่อมาเป็นหุ้นเดมโก้นะคะที่ติดลบไปแล้วถึง 52.20% ค่ะผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ที่ 7,754 ราย AIE ติดลบ 52.11% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15,513 ราย
PC ติดลบ 52.07% และผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ที่ 3,857 รายส่วนหุ้นไฮโดค่ะติดลบไปแล้วที่ 51.55% ผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ที่ 3,359 ราย JMT ติดลบ 51.45% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13,757 รายหุ้นทาแพคนะคะก็ติดลบไปที่ 51.05% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 3,617 รายส่วนทาคุนิติดลบ 50.63% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 5,663 ราย ASK ติดลบ 50% ผู้ถือหุ้นรายย่อย 7,313 รายค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้เนี่ยก็นำมาจากเว็บไซต์ของ Set Smart นะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ efinancethai.com ด้วยค่ะและหากใครที่บอกว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาติดตามใหม่ก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยค่ะควรจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตจากทางช่องรวมไปถึงใครที่บอกว่าอยากจะสนับสนุนพวกเราทีมงาน Money Hero ตารางคลิปนี้ก็จะมี description อยู่เพื่อนๆสามารถที่จะคลิกลงไปอ่านรายละเอียดเพื่อโดเนทกันเข้ามาได้นะคะรายได้จากการโดเนทของเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยก็จะนำไปมอบให้กับเด็กฝึกงานเพื่อใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนหุ้นสามารถที่จะแอดไลน์ ID ไปสอบถามคอร์สเรียนกันได้นะคะที่ LINE ID @moneyhero และสุดท้ายก็ต้องขอฝากช่องทางในการติดตามของตัวไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ชื่อว่าทัติชาเทรดเดอร์แล้วก็ Instagram ทัติชา underscore trader ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของไอ้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จกับการลงทุนอย่างที่ตัวเองตั้งใจศึกษาหาความรู้แบบนี้ค่ะแล้วพูดคุยกันในใต้คลิปนี้คอมเมนต์ไว้เลยนะคะถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามาตอบแน่นอนค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ